าทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะประสบการณ์หลอนพระวัดป่าคุณเคยรู้สึกเช่นนี้ไหมครับเมื่อได้กลับไปสถานที่คุ้นเคยและผู้คนที่คุ้นเคยได้เปลี่ยนไปในยุคโควิด-19 โรคนี้อุบัติขึ้นมาให้ทุกสิ่งรอบตัวเราไม่เหมือนเดิมเรื่องนี้ป่วยการจะคิดมากครับเราต้องยอมรับและเรียนรู้มันเพื่อจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ขอเกริ่นไว้ก่อนเลยนะครับว่าเรื่องนี้ผมรับฟังมาอีกทีเป็นเรื่องของรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งไปได้แฟนอยู่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานมีเหตุให้ต้องกักตัวจนได้พบประสบการณ์หลอนผมได้เอาเรื่องราวมาเรียบเรียงเสริมแต่งด้วยกฎเกณฑ์ปลีกย่อยหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้ความบันเทิงไม่มากก็น้อยนะครับคุณนัทหรือทิศนัทเคยบวชได้หลายพรรษาเป็นพระสายวัดป่าภายหลังลาสิกขามาใช้ชีวิตทางโลกทำอาชีพขับรถรับจ้างวิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีขนส่งกับในตัวจังหวัดต่อมาได้พบรักกับหญิงสาวคบหาดูใจจนตกลงใช้ชีวิตร่วมกันที่บ้านพ่อแม่ของเธอซึ่งอยู่ในชนบทมีวัดและท้ายวัดก็คือป่าช้าสภาพแวดล้อมคล้ายกับตอนที่คุณนัดบวชคือในป่าช้ายังมีสำนักสงฆ์ปัจจุบันได้ร้างโดยไม่ทราบสาเหตุครั้งหนึ่งคุณนัทได้เข้าไปสำรวจสำนักสงฆ์ศาลาและกุฏิผุพังตามกาลเวลาเคยมีความคิดจะสร้างบุญใหญ่โดยการบอกบุญหาเงินมาบูรณะแต่ด้วยหน้าที่การงานจึงได้พักเรื่องนี้ไว้ก่อนต่อมาได้ย้ายมาเช่าบ้านในตัวเมืองการต้องกักตัวทำให้แฟนสาวเลือกจะอยู่กับพ่อแม่นานวันเข้าคุณนัทจะกลับไปเยี่ยมบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยติดเงื่อนไขต้องกักตัวในเมื่อผู้โดยสารน้อยลงรายได้ลดลงเศรษฐกิจซบเซาคุณนัทจึงตัดสินใจจะกลับมาอาศัยบ้านพ่อแม่ของแฟนฮัลโหลแอนพี่ใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วนะพี่ต้องทำอะไรบ้างมาถึงแล้วหรอมาสักค่ำเลยพี่ให้ขับรถไปที่ศาลาประชาคมเลยนะจะมีอสม.รออยู่เขาจะแนะนำเองพี่ต้องกักตัวที่ไหนบ้างนะคุณนัทขับรถมาถึงทางเข้าบ้านได้พบกับชายคนหนึ่งสวมชุด PPE เต็มยศมาดักรอก็คือผู้ใหญ่บ้านนั่นเองอายุน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับเขาได้มาแจ้งให้กักตัวเองเป็นเวลา14วันตามมาตรการของสาธารณสุขคุณนัทไม่ได้แปลกใจอะไรและยินยอมให้ความร่วมมือเพื่อความสบายใจของลูกบ้านแม้ว่าจะฉีดวัคซีนครบแล้วก็ตามเรื่องพื้นที่กักตัวคุณนัทจะขอใช้วัดพื้นที่กว้างขวางกุฏิว่างหลายหลังมีหลวงพ่อเจ้าอาวาสกับเด็กวัดอยู่เพียง2คนผู้ใหญ่บ้านได้ปฏิเสธเพราะได้จัดที่ทางไว้ให้แล้วเป็นเถียงนาใกล้กับป่าช้าเพราะรู้มาว่าคุณนัทเคยบวชมาก่อนคงไม่กลัวสถานที่คุณนัทคิดว่าไหนๆจะได้โอกาสปลีกวิเวกจะขอเข้าใช้พื้นที่ในป่าช้าแบบสมัครใจเพราะต้องการจะบำเพ็ญบุญให้กับตัวเองด้วยผู้ใหญ่บ้านปฏิเสธคำขอของเขาในเมื่อวัดกับป่าช้าอยู่ติดกันให้ไปพักที่เถียงนาข้างป่าช้าจะเป็นการดีที่สุดคุณนัทขับรถตามจักรยานยนต์ของผู้ใหญ่บ้านจากถนนเทคอนกรีตมาสู่ถนนลูกรังห่างไกลจากชุมชนสองฟากเต็มไปด้วยป่าละเมาะรถมาหยุดที่ทางเข้าป่าสุสานผู้ใหญ่บ้านชี้ให้ดูเถียงนาที่หมายให้จอดรถทิ้งไว้บริเวณนี้แล้วเดินลัดป่าไปอีกหน่อยจะมีทางเดินไปถึงคุณนัทเข้าใจว่าผู้ใหญ่บ้านกลัวจะอยู่ไม่ได้จากคำเล่าลือของชาวบ้านบอกว่าวัดกับป่าช้าแห่งนี้น่ากลัวที่ผ่านมามีทั้งพระและญาติโยมถูกผีหลอกมาแล้วหลายคนจนบางคนไม่กล้าผ่านวัดตอนกลางคืนต่างจากสิ่งที่คุณนัทรับรู้มาจากที่เคยเข้าไปปฏิบัติธรรมรวมทั้งพักค้างในวัด
เขาไม่เคยพบเจอสิ่งน่ากลัวตามคำกล่าวอ้างครั้งหนึ่งเคยเข้าไปสำรวจในป่าช้าพบว่ามีสำนักสงฆ์ร้างสิ่งก่อสร้างอย่างเช่นศาลากุฏิบางส่วนผุพังจึงขอปรึกษากับเจ้าอาวาสจะขอบอกบุญญาติโยมทำบุญทอดกฐินเพื่อนำปัจจัยมาบูรณะโดยตั้งใจว่าจะทำกองบุญสัก1,000 กองกองละ500เพราะคาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างราวๆ 5-600,000 บาทแต่ถูกเจ้าอาวาสระงับไว้โดยอ้างช่วงสถานการณ์โควิด-19 โครงการนี้คงต้องพับไว้ก่อนจากพิษเศรษฐกิจพื้นที่ป่าช้า200 ไร่อุดมไปด้วยต้นยางและตะเคียนแต่ละต้นขนาด2 คนโอบกลางวันร่มครึ้มเงียบเชียบจนวังเวงแล้วกลางคืนจะน่ากลัวขนาดไหนแต่ไม่ใช่กับคนเคยบวชอยู่วัดป่ามาก่อนเชิงตะกอนสถานที่ประชุมเพลิงสรีระไร้ลมหายใจตั้งเด่นในลานถัดไปหน่อยจะมีทางเดินเล็กๆข้างทางรกเรือคุณนัทจอดรถทิ้งไว้ทางเข้าป่าช้ากำลังจะเดินลัดไปเถียงนาตามคำสั่งแต่ได้พบกับเด็กวัดชื่อโกะอายุ14 ปีเริ่มเป็นหนุ่มรุ่นเคยสนิทกันช่วงมาปฏิบัติธรรมอาสานำทางให้แต่เด็กก็พาเดินลึกเข้าไปหลังจากผ่านเชิงตะกอนจะมีทางเดินเล็กๆพบว่าข้างทางมีท่อปูนซีเมนต์ตั้งอยู่เรียงกันหรือชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าดอยศพซึ่งชาวบ้านในพื้นที่จะมีความเชื่อกันว่าถ้ามีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือตายโหงไม่ใช่เสียชีวิตจากป่วยไข้ญาติจะไม่ชาปนกิจทันทีจะตั้งศพสวดพระอภิธรรมประมาณ3 คืนจากนั้นก็เก็บศพไว้3 ปีจึงนำศพออกมาประกอบพิธีชาปนกิจน้ามาเป็นเขยบ้านนี้ไม่นานคงยังไม่รู้ละสิเคยมีพระธุดงค์มาอยู่จะกี่รูปก็อยู่ไม่ได้ถ้าจะเปลี่ยนใจมากักตัวในวัดก็ได้นะครับผมจะไปขออนุญาตหลวงพ่อให้เจ้าเด็กวัดเอ่ยขึ้นแล้วชี้ไปที่เถียงนากลางทุ่งเขียวขจีมีลำคลองแบ่งพื้นที่ป่าช้ากับทุ่งนาเขาสามารถเดินลัดจากตรงนี้มีสะพานไม้ไผ่ให้ข้ามไปได้คุณนัทไม่ตอบว่าอะไรเพียงโบกมือให้เด็กกลับไปได้ต้องอยู่ห่างเข้าไว้ตามมาตรการเว้นระยะทางสังคมเรื่องความเฮี้ยนความหลอนของป่าช้าท้ายวัดตอนเขาบวชอยู่วัดป่าน่ากลัวกว่าเป็นไหนๆยังอยู่มาได้หลายพรรษาศาลาในสำนักสงฆ์แห่งนี้มันคงแข็งแรงกว่าเถียงนาโสมจะพังมิพังแลเอาไว้พรุ่งนี้เขาค่อยพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านอีกทีเรื่องขอเปลี่ยนสถานที่กักตัวฮัลโหลแอนพี่มาถึงที่พักแล้วนะน้ำเสียงคนปลายสายคล้ายจะอ่อนเพลียแต่ก็ถอนใจได้อย่างโล่งอกดีแล้วล่ะรีบเข้าที่พักก่อนค่ำฉันนึกห่วงพี่แทบแย่แถวนั้นยิ่งน่ากลัวอยู่ด้วยนะพี่นัทคุณนัทพูดคุยทางโทรศัพท์ครู่หนึ่งเหมือนจะแก้เหงาจากนั้นจึงหิ้วสัมภาระเดินเพียงลำพังมาถึงศาลาหลังหนึ่งคล้ายแทรกตัวในแมกไม้เป็นศาลาปูนไม่มีฝาด้านข้างเลยปล่อยโล่งๆเป็นที่ฉันอาหารและทำวัดด้วยส่วนกุฏิของสำนักสงฆ์อยู่ลึกเข้าไปในป่าแดดยามเย็นยังมองเห็นหลังคากุฏิอยู่รำไรใบไม้หล่นลงมาทับถมตามลานในศาลาฝุ่นผงหนาเตอะต้องออกแรงเก็บกวาดแม้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ไม่ได้ต่อไฟฟ้าเข้ามาหากจะต่อไฟคงไม่สะดวกช่วงนี้ในเมื่อต้องกักตัวขอเพียงกลางคืนมีเทียนไขกับไฟฉายก็อยู่ได้ละพอปัดกวาดเช็ดถูศาลาจนเสร็จปูเสือกางเต็นท์วางข้าวของเครื่องใช้เป็นสัดส่วนทำให้คุณนัทหวนคิดถึงสมัยเป็นพระป่าจะต้องทำวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิเวลายังไม่เย็นมากเมื่อทำที่หลับที่นอนเสร็จเรียบร้อยยังเหลือเวลาคุณนัทถือไม้กวาดออกไปกวาดลานด้านนอกเผื่อเอาไว้เป็นพื้นที่เดินจงกรมสภาพพื้นที่ไม่ค่อยน่าพิรมเวลากวาดทั้งใบไม้และฝุ่นผงจะพบเห็นกระดูกคนตายที่ฝังไว้หลาย10 ปีโผล่พ้นดินขึ้นมาบ่อยๆไม่คิดแปลกใจสมัยบวชพระจะมีการนำศพมาฝังกันเป็นประจำในเมื่อวัดกับป่าช้าแทบจะเป็นสถานที่เดียวกันท่านใดนั้นก็มีอีกความคิดแทรกเข้ามา
คุณนัทยังจำช่วงแรกที่มาเป็นเขยบ้านนี้จำคำพูดของลุงแก่ๆคนหนึ่งได้แกเล่าว่าสมัยก่อนป่าครึ้มแห่งนี้มีหมู่บ้านอยู่ภายหลังโรคหาลงทำให้คนตายยกทั้งหมู่บ้านพระที่มาอยู่ต้องรักสงบและบำเพ็ญสมาธิแบบจริงจังถึงจะอยู่ได้เมื่อคิดทบทวนคงเป็นสาเหตุนี้ละมั้งพระธุดงค์มาแล้วถึงอยู่ไม่ได้เพราะมีสิ่งรบกวนแต่ก็มั่นใจว่าตัวเองมาดีและตั้งใจจะกักตัวให้ครบตามมาตรการทั้งเพื่อต้องการทำจิตใจให้สงบสร้างบุญบารมีด้วยคุณนัทออกไปสูดอากาศด้านนอกป่าช้ามองหาแหล่งน้ำไปด้วยลำคลองที่แบ่งระหว่างนากับเขตป่าช้าน้ำใสไหลตลอดเวลาตั้งใจไว้ว่าอีกครู่จะมาอาบน้ำตรงนี้นั่งห้อยขาตรงสะพานไม้ไผ่หมู่บ้านรายล้อมห่างออกไปเริ่มเปิดไฟกันแล้วบางหลังเปิดเสียงเพลงดังแว่วมาพาให้รู้สึกคึกคักพลอยทำให้นึกถึงแฟนไปด้วยท่านใดนั้นหางตาของเขามองเห็นเถียงนาหลังเดิมท่ามกลางต้นข้าวเขียวขจีดูไปแล้วก็น่าอยู่เหมือนกันพรุ่งนี้จะไปดูกักตัว14วันอาจจะแบ่ง7วันไปพักเถียงนาบ้างเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศพอกลับมาที่ศาลาเขาพบกระดาษแผ่นหนึ่งแปะไว้ที่เสาจำได้ว่าไม่เคยเห็นกระดาษแผ่นนี้คงเป็นคู่มือแนะนำพระหรือคฤหัสถ์ที่มาพักอาศัยในสำนักสงฆ์จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเขามองผ่านตาไม่คิดสนใจเพราะต้องรีบไปเอาเครื่องอาบน้ำภายหลังชำระร่างกายเสร็จกลับมาเปลี่ยนสวมชุดขาวจุดธูปเทียนและสวดมนต์เย็นกว่าจะเสร็จเวลาก็ค่ำมืดอะไรวะเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีเน็ตก็ไม่มีคุณนัทได้แต่สะบดหัวเสียอยู่คนเดียวการติดต่อครั้งสุดท้ายกับแอนอยู่ตรงที่เก็บศพท่านใดนั้นลมแรงพัดเข้ามาทำให้ป่ามีเสียงดังครืนใบไม้สะบัดดังเกรียวกราวคล้ายมีคนจำนวนมากหัวเราะขึ้นพร้อมกันพอลมสงบจะมีเสียงตุ๊กแกในโพรงไม้ขับกล่อมวิญญาณไพรต้นไม้สูงชะลูดแต่ละต้นเห็นเป็นเงาทะมึนแผ่กิ่งก้านบดบังท้องฟ้าทำให้คนมองอดมโนภาพไปเองว่าฝูงเปรตอสุรกายร่างสูงใหญ่กางแขนโยกไปมาเพื่อหลอกหลอนคุณนัทยังจำคำสอนของครูบาอาจารย์ให้ระวังจิตปรุงแต่งสำนักสงฆ์แห่งนี้กับวัดป่าที่เคยอยู่ก็เหมือนกันพอได้นั่งสมาธิคุณนัทมีจิตใจที่แจ่มใสขึ้นไม่หงุดหงิดไม่กังวลและเตรียมตัวจะเข้านอนในเต็นท์พอจะข่มตาหลับมันยากในเมื่อยังหัวค่ำชีวิตทางโลกทำให้นอนดึกจนเคยตัวเลยไปค้นหาหนังสือมาอ่านแสงเทียนดวงเดียวไม่พอกับคนที่ชินกับแสงนีออนจึงเปิดตะเกียงจากแบตเตอรี่แสงไฟสว่างเจิดจ้าหลวงพ่อที่อยู่กุฏิท้ายวัดอาจมองเข้ามาเห็นก็เป็นได้น่าเสียดายเดินทางมาถึงไม่ได้ไปพบหลวงพ่อได้แต่คิดหาข้อสรุปในใจเอาไว้พ้นกักตัวจะไปกราบท่านพอตกกลางดึกกำลังเข้าพวังสาบานได้ว่าได้ยินเหมือนกับมีคนเดินรอบศาลาเหยียบใบไม้แห้งดังแสกสากและมีเสียงเด็กทารกร้องไห้แต่พอรูดซิปเต็นท์ยื่นหน้าออกมาดูก็ไม่เห็นมีใครจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตหรือที่เรียกว่าผีมาขอส่วนบุญเพราะในป่าช้าก็มีการนำศพคนเสียชีวิตมาฝังอยู่แล้วคุณนัทบอกว่าตอนที่ได้ยินเสียงเด็กทารกร้องเหมือนกับร้องไห้เพราะหิวนมได้ยินอยู่2ครั้งยอมรับว่ารู้สึกขนลุกเหมือนกันทั้งที่ไม่ได้กลัวผีแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงขนลุกอาจจะเพราะสัมผัสได้ว่าสิ่งที่ได้ยินไม่ใช่เสียงของคนแต่เป็นวิญญาณซึ่งถ้ากลัวผีคงไม่สมัครใจมากักตัวในป่าช้าเป็นแน่หลังจากนั้นก็ได้ตั้งจิตภาวนาสวดแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณที่มาสื่อสารเพื่อขอส่วนบุญส่วนกุศลหลังจากสวดแผ่เมตตาจบผ่านไปประมาณ10นาทีทั้งเสียงคนเดินและเสียงเด็กทารกร้องก็เงียบหายไปเวลาตอนนี้3ทุ่ม
คุณนัทยังไม่ปิดเต็นท์ยังเงี่ยหูฟังอยู่นานสายลมโชยมาเยือกเย็นจนขนลุกคืนนี้เป็นคืนวันเพ็ญเดือนหงายแสงจันทร์เล็ดลอดกิ่งใบลงมาส่องพื้นดินทำให้หวนนึกถึงเรื่องที่พระอาจารย์เคยเล่าประสบการณ์ให้พระใหม่ฟังตอนท่านเดินจงกรมในป่าช้าได้พบผ่านสิ่งไม่พึงประสงค์ตั้งแต่กลิ่นเน่าๆเหมือนศพตายลอยมาเตะจมูกตามไปจนถึงบันไดกุฏิก็มีจนกระทั่งคืนหนึ่งเป็นวันพระใหญ่วันเพ็ญเดือนหงายพระอาจารย์จุดเทียนเดินจงกรมหน้ากุฏิระหว่างที่เดินไปมาสักพักก็มีกลิ่นศพเน่าๆลอยมาเตะจมูกแต่คืนนี้ทำไมมันเหม็นมากพอท่านเดินไปสุดหัวทางก็หันกลับมามองไปที่สุดทางเดินสายตาก็เห็นตัวอะไรไม่รู้ยืนอยู่รูปร่างเป็นคนสูงเมตรกว่าๆแต่แขนห้อยยาวถึงพื้นยืนเพ่งพินิจสักพักมันคืออะไรจะว่าต้นไม้อยู่ตรงนั้นก็ไม่ใช่เพราะได้ให้โยมมาพิจารณาตัดกิ่งไม้ต้นไม้เล็กๆออกไปให้พ้นทางเดินจงกรมตรงนั้นหลายวันแล้วท่านใดนั้นก็ถึงกับร้องโอ้สิ่งที่ปรากฏกำลังยกมือขึ้นพร้อมกับสายตัวโยกซ้ายทีขวาทีพร้อมกับกลิ่นเหม็นฉุนทำให้ท่านถึงกับหลุดปากออกไปเฮ้ยจะมาทำไมเดี๋ยวก่อนสิบำเพ็ญเสร็จแล้วจะแผ่เมตตาให้ให้ทุกวันยังไม่พออีกหรือไงกลับไปก่อนเลยท่านบอกว่าเห็นชัดแจ๋วเลยเพราะเป็นคืนเดือนหงายพอตั้งสติได้รีบเดินขึ้นบันไดกุฏิรีบเข้าไปภายในห้องล็อกกุฏินั่งดมกลิ่นเน่าๆอีกสักพักกลิ่นก็หายไปคุณนัทรู้สึกว่าในคืนนี้จะเหมือนที่พระอาจารย์ได้พบเจอมาหรือไม่คำถามนี้เขาไม่ต้องการคำตอบอย่างแน่นอนเพราะสติมันตื่นตัวตลอดเวลาทำให้ข่มตาหลับยากเสียแล้วมองดูเวลาเพิ่งจะ3:30ปกติจะเข้านอนหลัง4:00จึงข่มตาหลับได้ยากเลยฉวยเอาไฟฉายไปเดินดูรอบศาลาเห็นเงาคนเดินงมอยู่ริมคลองคงจะมากู้เบ็ดเพราะมาตอนหัวค่ำยังเห็นเบ็ดปักไว้กำลังจะลงไปดูเผื่อจะเจอคนรู้จักถึงแม้ต้องเว้นระยะห่างได้เห็นหน้าได้ขานเรียกกันก็ยังดีเผอิญสายตาไปพบเข้ากับกระดาษแผ่นเดิมติดแปะไว้ที่เสาระดับสายตาคุณนัทเห็นมาตั้งแต่ก่อนค่ำแล้วจึงหยิบมาดูเป็นข้อความจากปากกาลายมือบรรจงลงท้ายด้วยชื่อของผู้ใหญ่บ้านคงจะเข้ามาตอนเข้าไปทำภารกิจส่วนตัวในคลองข้อความทั้งหมดเป็นคู่มือในการกักตัว14วันดังมีใจความว่าใครก็ตามที่อยู่ในมาตรการกักตัวโปรดอ่านข้อความเหล่านี้ให้ขึ้นใจหากคุณต้องการมีชีวิตอยู่จนครบ14วันจงทำตามกฎที่ระบุไว้ต่อจากนี้อย่างเคร่งครัดข้อ1อย่าออกนอกที่พักในเวลากลางคืนแม้มีคนมาเรียกโปรดรู้ไว้ด้วยจะมีเพียงเจ้าหน้าที่มาตรวจเยี่ยมคุณในเวลากลางวันเท่านั้นข้อ2หากคุณพบกระดาษแผ่นนี้หลังพระอาทิตย์ตกดินและพบว่าตัวคุณอยู่ในป่าสุสานโปรดรู้ไว้ด้วยว่าคุณโชคร้ายแล้วคุณจะต้องอยู่ภายในศาลาเท่านั้นจนกว่าพระอาทิตย์ของวันใหม่จะขึ้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองข้อ 2.1 ก่อน4:00คุณสามารถไปทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำหรือเดินผ่อนคลายได้แต่จะต้องอยู่ไม่ไกลจากศาลาข้อ 2.2 หากคุณพบว่ารอบศาลามีสิ่งผิดปกติเช่นมีเสียงฝีเท้าคนเดินไปมามีเสียงผู้คนคล้ายอยู่ในชุมชนโปรดรู้ด้วยว่ามันเห็นคุณแล้วข้อ 2.3 หากคุณพลาดออกไปจากศาลาไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแสงเทียนทุกดวงจะช่วยคุณได้โปรดจุดเทียนไว้หลายๆดวงในกรณีที่คุณหลงเข้าไปในหมอกหนาชนิดที่มองข้อมือคุณไม่เห็นคุณจะยังเห็นแสงไฟจากเทียนที่คุณจุดไว้ในศาลาโปรดมีไฟฉายติดตัวตลอดเวลากรณีเทียนไขดับก่อนที่คุณจะกลับมาถึงข้อ 2.4 หากไม่สามารถกลับมาที่ศาลาได้ให้คุณมองหากุฏิของสำนักสงฆ์หลังที่ใกล้ที่สุดเข้าไปหลบในนั้นคุณจะปลอดภัย
ให้อยู่จนถึงพระอาทิตย์ของวันใหม่จึงออกมาได้ข้อควรระวังให้เลือกกุฏิที่รกร้างมีฝุ่นหนาเข้าไว้อย่าเลือกกุฏิสะอาดเหมือนมีคนปัดกวาดไว้อย่างดีโปรดจำไว้ว่าไม่มีคนเข้ามาสถานที่แห่งนี้นานแล้วข้อ 3โปรดอย่าไว้ใจใครไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของจะหาทางทำให้คุณออกมาจากศาลาหลังนี้ข้อ 3.1 บางคืนอาจจะมียายแก่หาปลาตามคลองหากคุณยังอยู่ในศาลาเธอจะเห็นคุณและเข้ามาขอยืมไม้ขีดไฟคุณอย่าออกไปยื่นของให้กับมือเด็ดขาดแต่ก็อย่าปฏิเสธเสียทีเดียวไม่เช่นนั้นเธอจะโกรธและหาทางเอาตัวคุณออกไปจากศาลาข้อแนะนำให้คุณหาไม้หรือวัสดุอื่นใดที่ยาวพอยื่นไม้ขีดไฟส่งให้เธอโดยบอกว่าพื้นมันสูงลงไปลำบากแต่ถ้าเธอเรียกร้องขอบุหรี่ตรงใต้เสาที่คุณพบกระดาษแผ่นนี้มีพานหมากกับบุหรี่นำไปให้ได้เลยตามเงื่อนไขเดิมเมื่อเธอได้ของจนเป็นที่พอใจแล้วให้คุณออกปากบอกว่าขอให้แม่เฒ่าคุ้มครองลูกด้วยคุณจะเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรข้อ 4เวลา 4 ทุ่มคุณจะได้ยินเสียงกลองตีต่อเนื่อง3 นาทีในจังหวะหนักแน่นคุณจะต้องระมัดระวังตัวถึงขีดสุดพวกมันจะมาเอาตัวคุณให้คุณหลบเข้าไปในเต็นท์แล้วดับไฟทั้งหมดพวกมันจะมองไม่เห็นคุณและจะหลงไปค้นหาในมุมอื่นของป่าข้อ 5เวลาเที่ยงคืนเสียงกลองจะเริ่มต้นตีในจังหวะหนักแน่นก่อนจะตีรัวในช่วงท้ายเป็นเวลา3 นาทีเป็นช่วงเวลาคับขันของคุณพวกมันออกตามหาคุณจนทั่วแล้วจะย้อนกลับมาที่ศาลาเป็นแหล่งสุดท้ายให้คุณรีบออกไปจากศาลาเข้าไปหลบในวัดก่อนที่เสียงกลองจะหยุดโปรดระลึกไว้ด้วยว่าพวกมันวิ่งเร็วกว่าคุณมากอย่าหยุดอย่าแวะระหว่างทางข้อ 5.1 เมื่อเข้าไปในอาณาเขตวัดคุณอาจจะพบกับสิ่งน่ากลัวเข้าเหล่านั้นจะมีรูปร่างเหมือนดินน้ำมันปั้นไว้แล้วตกลงบันไดสภาพจะบิดเบี้ยวหงิกงอหาความเจริญตาไม่ได้เลยให้คุณหลบจากสายตาเข้าให้ดีแล้วเข้าไปในศาลาหรือในกุฏิเขาจะปกป้องไม่ให้พวกมันที่ติดตามคุณมาไม่ให้เข้ามาในเขตวัดให้ซ่อนตัวจนกว่าพระอาทิตย์ของวันใหม่จะขึ้นข้อ 6หากคุณพบดวงไฟล่องลอยเหนือป่าหรือลอยมาตามพื้นดินคุณโชคดีแล้วอาถรรพ์ทั้งปวงจะเสื่อมคลายทันทีพวกมันจะไม่กล้าสำแดงฤทธิ์เดชตอนท่านลงมาตรวจป่าช้าคุณจะปลอดภัยจนถึงพระอาทิตย์ของวันใหม่ข้อ 7เสียงกลองอีกครั้งก่อนสว่างจังหวะทีรัวนั่นคือสิ้นสุดเวลาที่พวกมันจะตามหาคุณยินดีด้วยคุณปลอดภัยแล้วคุณนัดอ่านจบก็รู้สึกอึ้งจะแค่นหัวเราะออกมาก็เกรงจะไม่เหมาะกับสถานที่ผู้ใหญ่บ้านแกล้งอำเขาหรือยังไงหรือเป็นเพราะไม่ยอมทำตามคำสั่งดูแล้วรูปร่างและใบหน้าภายใต้ชุด PPE คล้ายลุงจิตผู้ใหญ่บ้านก่อนหน้านี้ได้ข่าวจากแอนแกเสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุเขาเองไม่ค่อยรู้เหล่ากอของแกเดาเอาว่าลูกชายสืบตำแหน่งแทนเมื่อมองรอบตัวก็ให้น่าคิดตามในเมื่อเสียงฝีเท้ากับเสียงผู้คนได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วเวลาอีก10นาทีจะ4ทุ่มทำเอาหัวใจเต้นแรงรีบหันไปมองหาคนหาปลาในคลองกำลังเดินตรงเข้ามาเป็นเงาตะคุ่มเข้าภาวนาขออย่าให้เป็นยายแก่ตามคำเตือนแล้วสิ่งที่กังวลก็เป็นจริงยายแก่ผมงอกขาวใส่เสื้อคอกระเช้าเดินตรงเข้ามาหยุดยืนด้านนอกชายคาของศาลาใบหน้าเหมือนเต็มไปด้วยคำถามแกเอ่ยปากเรียกพ่อหนุ่มขอยืมไม้ขีดไฟเข้าหันข้างให้และบอกไม่มียายแก่คนนั้นต่อว่าทำไมจะไม่มีล่ะแล้วชี้ให้ดูตรงพื้นใต้เสามันมีพานใส่บุหรี่กับไม้ขีดไฟยายแก่ช่างน่ากลัวเข้าจำใจต้องใช้ไม้เลื่อนให้บอกให้ยายมาหยิบเอาเองตลอดเวลาคุณนัดก้มหน้าไม่ยอมสบตาด้วยแม้ยายแก่จะพยายามเดินวนมาดักหน้าทั้งก้มต่ำเงยหน้ามองแต่แกก็อยู่นอกชายคาเผอิญสายตาไปพบเข้ากับกระดาษอีกแผ่นบนพื้น
หยิบขึ้นมาดูเพราะลายมือเหมือนกันมากข้อความเกือบคล้ายกันผิดกันตรงวันที่จะเป็นฉบับล่าสุดลงท้ายด้วยชื่อผู้ใหญ่บ้านกระดาษคงหลุดลงมาก่อนหน้าทำให้หยิบฉบับเก่ามาอ่านก่อนนี่มันคงเป็นเรื่องผิดพลาดแน่คุณนัทรู้สึกขนลุกเงยหน้าอีกทียายแก่ได้หายตัวไปแล้วเขาจึงรีบอ่านข้อความจากกระดาษแผ่นที่สองใครก็ตามที่อยู่ในมาตรการกักตัวโปรดอ่านข้อความเหล่านี้ให้ขึ้นใจหากคุณต้องการมีชีวิตอยู่จนครบ14วันและจงทำตามกฎที่ระบุไว้ต่อจากนี้อย่างเคร่งครัดข้อ1กระดาษแผ่นนี้จะแปะอยู่ที่ศาลาซึ่งไม่ใช่สถานที่กักตัวหากคุณพบกระดาษแผ่นนี้ก่อนค่ำโปรดย้ายตัวคุณไปพักที่เถียงนาตามที่ได้ตกลงกันไว้ข้อ2หากคุณพบกระดาษแผ่นนี้หลังพระอาทิตย์ตกดินและพบว่าตัวคุณอยู่ในป่าสุสานโปรดรู้ไว้ด้วยว่าคุณโชคร้ายแล้วแต่ยังแก้ไขได้ทันตราบใดที่หมอกยังไม่ลงจัดจนเกินไปนักคุณจะเห็นทางออกคุณจะต้องออกจากป่าให้เร็วที่สุดทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองคุณนัทยิ่งเกิดความสงสัยหนักในเมื่อกฎแต่ละข้อมีทั้งเหมือนกันและต่างกันมีบางข้อย้อนแย้งกันด้วยข้อ 2.1 ก่อน 4 ทุ่มหากคุณยังอยู่ในศาลาหลังนี้จะพบว่ามีสิ่งผิดปกติมีเสียงฝีเท้าคนเดินไปมามีเสียงผู้คนคล้ายอยู่ในชุมชนโปรดรู้ไว้ด้วยว่ามันเห็นคุณแล้วข้อ 2.2 เวลา 4 ทุ่มคุณจะได้ยินเสียงกลองตีต่อเนื่อง3นาทีในจังหวะหนักแน่นคุณจะต้องระมัดระวังตัวถึงขีดสุดพวกมันจะมาเอาตัวคุณนี่เป็นโอกาสหนีครั้งสุดท้ายให้คุณดับไฟในศาลาทั้งหมดแล้วหาทางออกจากป่าข้อ 2.3 หากคุณพบว่ามีหมอกลงชนิดที่มองข้อมือของคุณไม่เห็นแน่นอนว่าคุณจะไม่เห็นศาลาหลังนี้อีกเลยอย่าตกใจจะเป็นการดีสำหรับคุณเองเพราะพวกมันก็จะมองไม่เห็นคุณเช่นกันโปรดอย่าใช้แสงไฟและอย่าใช้เสียงขอความช่วยเหลือให้คุณหลบอยู่ในป่าข้อควรระวังให้หลีกเลี่ยงสิ่งปลูกสร้างมีหลังคาบังพวกมันจะดักรอคุณอยู่ที่นั่นข้อ 3โปรดอย่าไว้ใจใครไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของข้อ 3.1 บางคืนอาจจะมียายแก่หาปลาตามคลองประมาณ3ทุ่มกว่าเธอจะเห็นคุณและเข้ามาขอยืมไม้ขีดไฟหากคุณมีก็จงให้ไปถ้าไม่มีก็จงตอบไม่มีเธอจะหาทางมองตาคุณสบตาเมื่อใดเธอจะสะกดคุณได้เมื่อนั้นเพราะเธอคือหนึ่งในพวกมันข้อ 4เวลา 4 ทุ่มคุณจะได้ยินเสียงกลองตีต่อเนื่อง3นาทีในจังหวัดหนักแน่นคุณจะต้องระมัดระวังตัวถึงขีดสุดพวกมันจะมาเอาตัวคุณให้คุณหาทางออกไปจากป่าแม้จะต้องเผชิญหน้าพวกมันจะมีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวโปรดอย่าออกจากเส้นทางของคุณเพราะพวกมันก็ทำได้แค่หลอกหลอนเท่านั้นข้อ 4.1 เวลาเที่ยงคืนเป็นช่วงเวลาคับขันพวกมันจะสามารถจับตัวคุณได้และแน่นอนว่าฆ่าคุณได้ให้คุณเข้าไปหลบในป่าโปรดระลึกไว้ด้วยว่าพวกมันวิ่งได้เร็วกว่าคุณมากฉะนั้นอย่าวิ่งอย่าทำเสียงให้พวกมันรู้ตัวให้หลบอยู่จนกว่าพระอาทิตย์ของวันใหม่จะขึ้นข้อ 5 อย่าได้พยายามไปขอความช่วยเหลือจากคนที่วัดที่นั่นไม่มีใครช่วยคุณได้ข้อ 5.1 หากคุณพลั้งเผลอเข้าไปในวัดแม้จะเห็นมีคนก็ตามทีเข้าเหล่านั้นจะมีรูปร่างเหมือนดินน้ำมันปั้นไว้แล้วตกลงบันไดสภาพจะบิดเบี้ยวหงิกงอหาความดีงามไม่ได้เลยเข้าเหล่านั้นจะหาทางจับตัวคุณและคุณจะไม่มีโอกาสได้เห็นตะวันของวันใหม่อีกเลยข้อ 6 หากคุณพบดวงไฟล่องลอยเหนือป่าหรือลอยมาตามพื้นดินคุณโชคดีแล้วอาถรรพ์ทั้งปวงจะเสื่อมคลายชั่วขณะพวกมันจะไม่กล้าสำแดงฤทธิ์เดชตอนท่านลงมาตรวจป่าช้าซึ่งระยะเวลาไม่นานนักให้คุณรีบหาทางออกจากป่าข้อ 7 เสียงกลองอีกครั้งก่อนสว่างจังหวะทีรัวพวกมันจะเร่งตามหาคุณให้พบก่อนสว่างหากคุณใช้โชคไม่หมดไปเสียก่อนในค่ำคืนนี้
คุณก็จะรอดจนถึงพระอาทิตย์ของวันใหม่เสียงกลองดังทุ้มจังหวะกระแทกกระทันหัวใจดังอยู่ประมาณ3นาทีพอเงียบเสียงป่าได้กลับมาสงบคุณนัทเกิดคำถามในใจจะเอายังไงดีวะ4 ทุ่มแล้วจะทำตามกฎของกระดาษแผ่นแรกที่ให้ซ่อนตัวหรือจะทำตามกฎของกระดาษใบที่2ที่ให้หนีต้องตัดสินใจในทันทีสมองกำลังบีบเค้นเอาคำตอบในที่สุดเขาก็คว้าไฟฉายตัดสินใจทำตามกฎของแผ่นที่2ก่อนที่หมอกจะลงจนมองไม่เห็นทางมุ่งหน้าไปที่วัดไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงเที่ยงคืนหากเสียงกลองตอนเที่ยงคืนดังอยู่แค่3นาทีเหมือนตอน4 ทุ่มเขาไม่มีทางวิ่งจากศาลาไปถึงวัดได้ทันแน่คุณนัดไปหยุดอยู่ดอยศพต้องหลบไปอยู่หลังท่อปูนบรรจุศพที่มีอยู่ถึง3ตั้งเรียงกันเงาดำมากมายกำลังมุ่งหน้าไปยังศาลาแต่ละร่างคือซากศพนี่เองมีศพหนึ่งคอเอียงเดินลากขากะโหลกแตกมันสมองไหลเยิ้มน่าจะเป็นคนตายมาจากอุบัติเหตุแต่ทั้งหมดจะต้องใช้วิญญาณผีตายโหงแสงจันทร์ริบหรี่ทำให้มองเห็นป้ายชื่อคนตายทั้ง3คุณนัดเอามือปิดปากไว้เกือบจะร้องออกมาผู้ใหญ่จิตหลวงพ่อโกะถูกเก็บไว้ในดอยศพเพิ่งรู้ความจริงเขาโดนหลอกมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เข้ามาถึงทางเข้าหมู่บ้านแม้แต่วัดเขาก็เข้าไปหลบภัยไม่ได้แล้วเสียงโทรศัพท์จากแอนดังขึ้นคุณนัทผวารีบล้วงเอามากดรับสายพี่นัททำไมไม่รับสายฉันโทรหาตั้งนานหรือว่าพี่ปิดเครื่องพี่ไม่ว่างกำลังติดธุระพวกมันทันหน้ามาพร้อมกันตัวที่เดินลากขาแท้จริงมันลอยมาคุณนัทถือโทรศัพท์วิ่งหน้าตั้งไม่คิดชีวิตแสงสะท้อนจากกรอบไฟท้ายรถยนต์จอดอยู่ทางเข้าป่าสุสานทางรอดเดียวที่จะหนีไปจากสถานที่แห่งนี้นี่พี่นัททำอะไรอยู่เนี่ยทำไมมีเสียงหอบล่ะพี่รักแอนนะพี่กำลังจะไปที่รถไม่นะพี่อย่ามาที่บ้านพี่นัทต้องกักตัวเขาวิ่งมาถึงรถเปิดประตูเข้ามาได้รีบเอาพระกับลูกประคำในรถมาห้อยคอหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรถให้ช่วยคุ้มครองสตาร์ทเครื่องยนต์ดังกระหึ่มกำลังจะเหยียบคันเร่งเสียงจากแอนยังคงเรียกมาอีกเข้าเปิดลำโพงไว้พี่จะขับรถไปบ้านผู้ใหญ่นะแอนไปสืบให้รู้ความจริงไปเลยลุงผู้ใหญ่แกเสียไปแล้วพี่แอนบอกพี่ไปแล้วนี่พาหลวงพ่อกลับจากกิจนิมนต์มีไอ้โก้ติดรถไปด้วยขากลับมาตอนกลางคืนไม่รู้ทำอีท่าไหนถึงขับรถเร็วรถมาหลุดโค้งชนต้นไม้หน้าวัดตายคาที่หมดเลยพี่นัทตอนนี้วัดล้างวิญญาณผีตายโหงกำลังเฮี้ยนพี่อย่าเข้าไปเด็ดขาดนะฉันขอเตือนเลยไม่ใช่แอนพี่หมายถึงลูกชายลุงจิตน่ะที่มาเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนพ่อไม่มีนะพี่นัทแกไม่มีลูกชายผู้ใหญ่บ้านคนใหม่คือลุงเอี่ยมคุณนัทขับรถออกจากป่าสุสานพอได้ยินคำเตือนจึงชะลอความเร็วรู้ว่าออกมาได้แล้วรถแล่นมาถึงหน้าวัดเห็นรถเก๋งคันหนึ่งหน้ารถชนเข้ากับต้นไม้สภาพบุบบี้หม้อน้ำมีควันลอยเหมือนเพิ่งชนกำลังชะลอรถจะลงไปดูเพื่อจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างแม้คิดว่าคนในรถไม่น่าจะรอดแล้วแต่พอเห็นเลขป้ายทะเบียนมันคือรถของลุงจิตเลยรีบเหยียบคันเร่งทันทีเบิร์นยางจนควันขึ้นถนนสายนี้แคบไหลทางเป็นท้องร่องกับต้นไม้ใหญ่ไม่ใช่ถนนสายหลักที่รถจะทำความเร็วได้ทางโค้งข้างหน้าเป็นโค้งหักศอกเวลารถยนต์วิ่งสวนกันทีจะเบียดอีกคันตกถนนแถวนี้จึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเสียงเครื่องยนต์ดังในแดนวิเวกมีเพียงไฟกิ่งข้างทางและอีกไม่กี่อึดใจจะเข้าไปในเขตหมู่บ้านทันใดนั้นคุณนัทก็ต้องเบี่ยงรถหลบกระทันหันเมื่อมีชายสูงวัยเดินลากขาออกมาจากข้างทางโบกมือขอความช่วยเหลือรถยนต์ของแกประสบอุบัติเหตุชนเข้ากับต้นไม้คุณนัทเกือบควบคุมรถไม่ได้เจอโค้งหักศอกไหลทางเป็นร่องรถจึงสายไปมาอย่างน่ากลัวหัวรถจะพุ่งชนต้นไม้คนขับต้องหักพวงมาลัยหลบฉิวเฉียด
ร่างของชายสูงวัยยังยืนขวางทำให้ต้องหักหัวรถอีกครั้งแรงส่งทำให้ทะยานเข้าไปในเขตวัดเข้ามองกระจกรถไม่เห็นมีอะไรตามหลังเข้ามารถยนต์แล่นช้าลงเข้าไปในลานวัดมองเห็นร่างคนกลุ่มใหญ่สวมชุดดำบ้างยืนบ้างเดินอาจจะมีงานศพในวัดคนขับกำลังจะลดกระจกไปสอบถามแต่ก็ต้องแหกปากร้องลั่นเข้าเกียร์ถอยทันทีเมื่อจำกฎในกระดาษแผ่นที่สองได้เข้าเหล่านั้นจะมีรูปร่างเหมือนดินน้ำมันปั้นไว้แล้วตกลงบันไดสภาพจะบิดเบี้ยวหงิกงอหาความดีงามไม่ได้เลยเข้าเหล่านั้นจะหาทางจับตัวคุณและคุณจะไม่มีโอกาสได้เห็นตะวันของวันใหม่อีกเลยมันเหมือนในหนังซอมบี้พวกมันเดินชักกระตุกอย่างเชื่องช้าแต่มาเป็นฝูงรถยนต์วิ่งตะบึงออกจากวัดมุ่งหน้าไปทางหมู่บ้านและเหมือนเดิมคือทิศทางกลับบ่ายหน้ามาทางวัดและป่าสุสานมีชายสูงวัยเดินลากขามาโบกมือขอความช่วยเหลือคุณนัดกัดฟันขับชนร่างนั้นกระเด็นข้ามรถศีรษะกระแทกพื้นจนกะโหลกเปิดเนื้อสมองไหลมาพร้อมกับเลือดร่างหงิกงอยังคงยันตัวลุกขึ้นมาได้เหมือนหุ่นกระบอกถูกชักใยฮัลโหลพี่นัดตอนนี้อยู่ไหนอะบนรถนะสิพี่กำลังหนีผีอยู่เข้าตะคอกกลับไปอย่างเสียสติพี่ตอนนี้ฉันอยู่บนบ้านนะเห็นรถคันนึงวิ่งเร็วมากเลยใช่รถของพี่ไหมเสียงของเธอทำให้ได้สติกลับมาเข้าชะลอความเร็วลงรู้ว่าไม่มีทางออกจากถนนอาถรรพ์เส้นนี้เพียงขับประคองเท่านั้นหนทางข้างหน้าไม่มีชายแก่มายืนโบกรถอีกแล้วมีแต่นกแสกตัวใหญ่ๆขนาดพอๆกับรถกำลังบินตรงเข้ามาชนเข้ากับรถดังสนั่นทำเอาสั่นไปทั้งคันมันบินวนขึ้นฟ้าแล้วย้อนกลับมาชนอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนจะไม่ให้เขาออกไปจากถนนเส้นนี้ได้จะหลบจากมันต้องเข้าไปในป่าสุสานที่มีต้นไม้ใหญ่บดบังการบินของมันในที่สุดเขาก็ต้องกลับเข้ามาในเขตสุสานอีกครั้งทิ้งรถไว้ตรงตำแหน่งเดิมแล้ววิ่งกลับไปยังศาลาคิดไปด้วยกฎของกระดาษแผ่นที่1แผ่นที่2มันเหมือนพาให้เข้าไปหาที่ตายมากกว่าหรือว่าจะเป็นไปตามกฎข้อที่3ที่เหมือนกันทั้งสองแผ่นคือไม่ให้ไว้ใจใครไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของตอนนี้เขาเชื่อตัวเองมากกว่าในเมื่อกฎมีไว้แหกจะต้องกลับเข้าไปหลบอยู่ในศาลาเท่านั้นจึงจะรอดไปถึงพระอาทิตย์ของวันใหม่พี่นัทพี่อยู่ไหนแล้วเนี่ยพี่ยังอยู่ดีหรือเปล่านี่แนนตัวจริงใช่ไหมไม่ใช่ผีมาหลอกนะเขาตอบไปแบบเหนื่อยๆด้วยหมดกำลังใจก็ฉันตัวจริงไงแต่ถ้าพี่ตายฉันจะหาผัวใหม่ใช่เธอจริงด้วยเวลาโกรธนี่ชอบประชดนักพี่รักแอนนะสัญญาณโทรศัพท์ได้ขาดหายอีกครั้งพร้อมๆกับเสียงกลองดังอึกทึกเวลาบนคอนโซลรถคือเที่ยงคืนไม่มีทางที่เขาจะหลบเข้าไปในวัดและไม่หลบเข้าไปซ่อนตัวในป่าเป้าหมายเดียวคือศาลาจะต้องมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันใหม่ให้จงได้แต่พอไปถึงศาลาแสงเทียนที่จุดไว้ยังคงสว่างสองขามันกลับไม่ยอมเข้าไปทันทีที่เสียงกลองยุติลงบนทางเดินในป่าพวกมันกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้คุณนัดหลบเข้าไปซ่อนตัวหลังพุ่มไม้ไม่ไกลนักเพื่อซุ่มดูผีร้ายมันจะทำยังไงต่อไปร่างที่นำมาก่อนคือโกะเด็กวัดพาผีพวกนั้นมาล้อมศาลาคุณนัดต้องเอามือปิดปากไว้เมื่อลำคอของโกะได้ยืดยาวออกมาส่วนหัวเลื้อยเข้าไปในเต็นท์มองหาตัวเขาพอไม่เจอก็เลื้อยเหมือนงูสายไปมามองหาตามซอกมุมที่คนอาจใช้กำบังหาจนแน่ใจแล้วไม่เจอจึงได้นำขบวนกลับไปทางเดิมคุณนัดวิ่งเข้าไปในป่าลึกเข้าไปอีกได้พบกับแสงไฟประหลาดลอยวนเหนือยอดไม้ก่อนจะลอยลงมาตามพื้นดินมันคือแสงกระสือชัดๆเขารู้จากครูบาอาจารย์ไม่ใช่นายป่าช้าอย่างที่กฎเขียนหลอกไว้ในที่สุดเขาก็วิ่งย้อนกลับไปที่ศาลาแม้หมอกจะลงหนัก
แสงเทียนจากศาลายังคงสว่างอยู่เสมอนำทางไปถึงแล้วรีบเร้นกายเข้าไปในเต็นท์ตีหนึ่งผ่านไปพวกมันได้ย้อนกลับมาอีกคุณนัทแอบมองจากในเต็นท์พวกมันได้แยกย้ายเข้าไปในป่าตามรอยของเข้าไปทุกฝีก้าวสูดกลิ่นเลือดเนื้อของคนมีชีวิตเหมือนสัตว์นักล่าเมื่อไม่พบจึงรวมกลุ่มกลับไปจนเวลาล่วงเข้าตีสองพวกมันมุ่งตรงมายังศาลาคุณนัทไม่รอช้ารีบเพ่นเข้าไปหลบในป่าหมอกลงจัดทุกทีช่วยอำพรางเข้ามองดูมันยืดคอยาวตามสูดกลิ่นในเต็นท์แล้วคำรามออกมาเมื่อไม่พบเป้าหมายวิญญาณหิวโซพวกนี้จะไม่หยุดจนกว่าจะหาเขาเจอทำให้ต้องเข้าไปในป่าลึกเอาเสื้อมาฉีกเป็นชิ้นไปแขวนไว้ตามต้นไม้ขณะเดียวกันก็ต้องคอยหลบกระสือทำเช่นนี้ทุกชั่วโมงบางครั้งไปหลบที่ดอยศพเป็นการหนีอย่างมีชั้นเชิงสู้จนเวลาล่วงเลยไปถึงเสียงกลองสุดท้ายจังหวะตีรัวฝูงผีที่หิวโหยกู่ร้องดังก้องป่ากระจายกันออกตามล่าเสียงหวีดร้องแหลมดังจนขนลุกของผีคอยาวมันยืดคอขึ้นสูงเหนือยอดไม้จนเห็นเข้าจนได้หมายใจจะไปซ่อนตัวในศาลาพอวิ่งไปถึงคุณนัทต้องทิ้งตัวล้มรอบๆศาลาพวกผีมันกำลังค้นหาเขาอยู่เขาร้องอย่างตกใจทำให้พวกมันหันมามองพร้อมกันแล้วกรูกันเข้ามาเขาจะต้องวิ่งไปที่รถออกไปวัดดวงเอากับถนนอาถรรพ์คุณนัดวิ่งไปตามทางเดินเล็กๆข้างทางเป็นวัชพืชมีหนามมันขีดข่วนเนื้อตัวของเขามากมายจนรู้สึกร้อนเผาไปหมดในตอนนี้ยังไม่ถึงดอยศพยังไม่ถึงครึ่งทางแต่วิ่งมากจนเจ็บม้ามหายใจแทบไม่ทันแล้วในตอนนั้นไม่กล้าหันไปมองด้านหลังมีแต่น้ำเสียงที่คุ้นหูร้องเรียกสะดุดรากไม้จนหัวขมำร่างตะแคงจึงหันหน้ามาเห็นภาพสยองจนได้ผีลากขาก็คือผู้ใหญ่จิตที่สวมชุด PPE แต่ปลดแมสออกดวงตาข้างหนึ่งเหลือกลานอีกข้างถลนออกมาห้อยย้อยส่งเสียงร้องโอยมืออีกข้างหนึ่งพยายามจะยื่นมาจับตัวเขากำลังกระชั้นชิดเข้ามาทุกทีแกตายด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์แน่นอนว่าต้องการได้ผีตายแทนคุณนัทต้องวิ่งซิกแซกเข้าป่ารกข้างทางเพื่อไม่ให้เข้าถึงตัวได้ง่ายแต่ไม่พ้นสายตาของโกะผีคอยาวที่คอยมองจากเหนือยอดไม้เวลานี้ร่างกายสูงยาวเดินไม่กี่ก้าวก็แทบจะมาดักหน้าเขาได้คุณนัทกำลังอับจนหนทางมันเหมือนฝันร้ายที่อยากจะตื่นถ้าเป็นความฝันจริงเขาจะปล่อยวางแล้วตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่ด้วยถือตามคำสอนของครูบาอาจารย์ฝันร้ายเป็นเพียงผลสืบเนื่องมาจากกรรมหรือธาตุแปรปรวนแต่บาดแผลแสบร้อนจากน้ำเกี่ยวความทุกข์ยากตอนนี้บอกว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับความเป็นจริงในเงามืดมีร่างหนึ่งยื่นโบกมือเรียกให้เข้าไปหายายแก่หาปลาคนเดิมเส้นผมงอกกับดวงตาขาวเหมือนลอยในความมืดทำให้เห็นได้เด่นชัดคุณนัดกำลังลังเลจะวิ่งไปที่รถหรือว่าวิ่งไปหาแกกฎข้อที่สามโปรดอย่าไว้ใจใครไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของเข้ายิ้มเยาะให้กับตัวเองที่ต้องซวยโดนจัดหนักขนาดนี้ต้องหนีผีปอบหนีผีกระสือหนีผีตายโหงแล้วทำไมจะต้องกลัวยายแก่ในเมื่อกดในกระดาษทั้งสองแผ่นห้ามไว้ใจเขาจะทำตรงข้ามมันซะเลยยายแก่พอเห็นเข้ามาใกล้แกก็หันหลังเดินนำหน้าแกเดินเหมือนลอยคือไม่ว่าเขาจะวิ่งจนสุดฝีเท้าระยะห่างยังคงเดิมเสียงกรีดร้องเสียงโหยหวนดังออกมาจากด้านหลังเขาไม่คิดจะหันกลับไปมองวิ่งทิ้งห่างมาทุกทีคล้ายกับว่าพวกมันเจอกำแพงที่มองไม่เห็นต้องหยุดอยู่แค่นั้นหนทางข้างหน้าเป็นทางเดินเล็กๆแต่มีหญ้ารกชัดหกล้มหลายครั้งยังไม่ถึงกับคลานโผล่พรวดมาอีกทีเจอสะพานไม้ไผ่ข้ามลำคลองเขาเกือบจะเหยียบไม้ไผ่หักจากความเก่าของมันต้องประคองร่างอันสั่นเทาไต่ข้ามมายังทุ่งนาได้สำเร็จยายแก่ไม่มีหอบสักนิดยืนหัวเราะเสียงเล็กแหลม
หน้าขนลุกขนพองสารรูปของเขาตอนนี้หอบลิ้นห้อยเหมือนหมาไม่เคยเหนื่อยอะไรขนาดนี้ในชีวิตนี่ถ้าเป็นฝันร้ายตอนนี้ก็คงใกล้ตื่นในเมื่อเวลานี้ควรจะเช้าได้แล้วเมฆมาบดบังทำให้ล่าช้ากว่าปกติทันทีที่เมฆเคลื่อนผ่านเหมือนยิงแสงสปอตไลท์เข้าหน้าแสงอาทิตย์เจิดจ้าทำให้ตาพร่าไปชั่วขณะคุณนัทพอหายใจได้ระดับเข้ายิ้มอย่างขบขันให้กับตัวเองนี่ถ้าให้ไม่ขีดไฟกับยายไปแต่ทีแรกก็คงรอดตั้งแต่สามทุ่มตอนนี้ยังเห็นนิ้วมือยายขีดบุหรี่ไม่ได้ติดไฟพอเขาเอามือคลำกระเป๋ากางเกงมีไม่ขีดไฟติดมาด้วยรีบเอาขีดดังสู้เอามาลนบุหรี่ให้ยายได้สูบเต็มกระหายก่อนจะคลายริมฝีปากพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนกับเขาลูกหลานเอ้ยคราวหน้าคราวหลังถ้าจะมาอาศัยให้บอกกล่าวด้วยอย่าลืมของติดมืออย่าเส้นหมากปูนไม่ขีดไฟอย่าให้ขาดใส่ผ่านมาแก้หัวเราะอีกครั้งก่อนที่ร่างจะอันตรธานหายไปในแสงแดดคุณนัดเดินยังอิดโรยโผเพเต็มทีแล้วไปทิ้งตัวลงนอนบนเถียงนามันดูเก่าหน่อยแต่สภาพมันคงแข็งแรงดีกันแดดกันฝนได้ก่อนหน้านี้อาสาสมัครคงได้มาซ่อมแซมไว้เพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัวมีอาหารแห้งกับน้ำดื่มวางไว้อย่างเพียงพอแต่มีสิ่งหนึ่งที่สะดุดตาของเขามันแปะไว้ที่ต้นเสาคือกฎในการกักตัว14วันดังมีใจความว่าถึงใครก็ตามที่อยู่ในมาตรการกักตัวโปรดอ่านข้อความเหล่านี้ให้ขึ้นใจหากคุณต้องการมีชีวิตอยู่จนครบ14วันและจงทำตามกฎที่ระบุไว้ต่อจากนี้อย่างเคร่งครัดข้อ1อย่าออกนอกที่พักในเวลากลางคืนแม้มีคนเรียกโปรดรู้ไว้ด้วยว่าจะมีเพียงเจ้าหน้าที่มาตรวจเยี่ยมคุณในเวลากลางวันเท่านั้นเสียงรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งแล่นเข้ามาทำเอาคุณนัทผวาอาสาสมัครสวมชุด PPE ได้นำอาหารมาส่งพร้อมกับรอยยิ้มหวานเธอไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นแอนคนรักของเขานั่นเองถึงจะผ่านกักตัวคืนแรกแต่มียาใจอย่างนี้เขามั่นใจว่าจะกักตัวจนครบ14วันอย่างแน่นอนก็จบไปแล้วนะคะกับนายป่าช้าเป็นยังไงกันบ้างคะเต็ม10ทุกคนให้คะแนนความหลอนกับคลิปนี้คนละกี่หลุมดีอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่นานาที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะ